ปัญญาอบรมสมาธิบทประพันธ์โดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีศีลเป็นรั้วกั้นความขนองทางกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาทำขึ้นคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความขนองเป็นผู้ที่สังคมผู้ดีรังเกียจไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไปแม้จะเป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆก็ตามถ้ามีคนทุศีลไม่มีอย่างอายทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆแม้แต่คนเดียวหรือสองคนแน่ทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆจะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นานจะต้องถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้นโดยทางใดก็ได้ตามแต่เขาจะมีโอกาสทำได้ในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัวเช่นเดียวกับอยู่ใกล้อสรพิษตัวร้ายกาจคอยแต่จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้นศีลจึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความระแวงสงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้ใจกันในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายนับแต่ส่วนเล็กน้อยไปถึงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่พึงปรารถนาศีลมีหลายประเภทนับแต่ศีล5ศีล8ศีล10ถึงศีล227ตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตนเฉพาะศีล5เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้นจึงควรมีศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตนและรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกันต่อส่วนรวมที่เกี่ยวแก่ผลได้เสียอันอาจเกิดมีได้ในวงงานและสังคมทั่วไปคนที่มีศีล5ประจำตนคนเดียวหรือ2คนเข้าทำงานในวงงานหนึ่งวงงานใดจะเป็นงานบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาลซึ่งเป็นงานแผ่นดินก็ตามจะเห็นได้ว่าคนมีศีล5เพียงคนเดียวหรือ2คนนั้นจะได้รับความนิยมชมชอบความไว้วางใจในกิจการนั้นๆเช่นการเงินเป็นต้นจากชุมนุมชนในวงงานนั้นๆเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เขายังอยู่หรือแม้เขาจะไปอยู่หนใดก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่ทั่วไปเพราะคนมีศีลก็แสดงว่าต้องมีธรรมประจำใจด้วยเช่นเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม่ได้ในขณะเดียวกันคนมีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีศีลด้วยขณะใดที่เขาล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งขณะนั้นแสดงว่าเขาไม่มีธรรมเพราะธรรมอยู่กับใจศีลอยู่กับกายวาจาแล้วแต่กายวาจาจะเคลื่อนไหวไปในทางถูกหรือผิดต้องสอถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วยถ้าใจมีธรรมประจำกายวาจาต้องสะอาดปราศจากโทษในขณะทำและพูดฉะนั้นผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าเป็นคนมีธรรมในใจคนมีศีลธรรมประจำกายวาจาใจจึงเป็นคนมีเสน่ห์มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกให้หันมาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันจืดจางแม้ผู้ไม่สามารถกระทำกายวาจาให้เป็นอย่างเขาได้ก็ยังรู้จักนิยมเลื่อมใสในคนผู้มีกายวาจาใจอันมีศีลธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายฉะนั้นจึงชี้ให้เห็นว่าศีลธรรมคือความดีความงามเป็นสิ่งที่โลกต้องการอยู่ทุกเวลาไม่เป็นของล้าสมัยทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไปจะมีอยู่บ้างก็เนื่องจากศีลธรรมได้ถูกแปลสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่ระเบียบลัทธิประเพณีซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติชั้นวรรณะจึงเป็นเหตุให้ศีลธรรมกลายเป็นของชาติชั้นวรรณะไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆอันเป็นเหตุให้โลกติชมตลอดมานอกจากที่ว่านี้ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยไปสู่ความเจริญได้ทุกโอกาสถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัด
ดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามอยู่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือการใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบการนั้นพึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมบูรณ์ทางศีลธรรมถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับทางศีลธรรมแล้วไม่นานฤทธิ์ของโลกล้วนๆจะระเบิดอย่างเต็มที่แม้ตัวโลกผู้ทรงฤทธิ์เองก็ต้องแตกทลายลงทันทีทนอยู่ไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหนึ่งๆถ้าขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความประพฤติแล้วแม้คู่สามีภรรยาก็ไว้ใจกันไม่ได้คอยแต่จะเกิดความระแวงแคลงใจว่าคู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่นอันเป็นเหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สินเพียงเท่านี้ความปวดร้าวภายในใจเริ่มฟักตัวขึ้นมาแล้วไม่เป็นอันกินอันนอนแม้การงานอันเป็นหลักอาชีพประจำครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่มแตกแหลกลานไปตามๆกันในขณะที่ครอบครัวนั้นๆเริ่มทำลายศีลธรรมของตนยิ่งได้แตกจากศีลธรรมโดยความประพฤติอย่างที่กล่าวแล้วแน่ทีเดียวสิ่งที่มั่นคงทั้งหลายจะกลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันเช่นเดียวกับหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำได้ถูกสิ่งอื่นกระทบให้ตกลงน้ำทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหม้อจะต้องแตกกระจายไปทันทีฉะนั้นดังนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใดศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้นใครจะคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่การไหนๆไม่ได้คำว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใครตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วจึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมาแม้เพียงแต่ผู้รักษาความถูกความดีงามประจำนิสัยแล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก่ผู้อื่นเว้นการประพฤติสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความถูกความดีงามของตนเพียงเท่านั้นก็พอจะทราบได้แล้วว่าผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้วอันหนึ่งเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติเกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหนึ่งเกิดจากการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์มีสมณะชีพราหมณ์เป็นต้นได้ศึกษาไต่ถามจากท่านแล้วสมาทานนำมาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตนและกลายเป็นคนมีศีลธรรมได้พอแก่การทรงตัวและครอบครัวตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวข้องให้เป็นไปได้โดยปราศจากความระแวงสงสัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจในครอบครัวและส่วนรวมคฤหัสถ์ปฏิบัติได้เพียงศีล5ก็สามารถทำความอุ่นใจให้แก่ตนและครอบครัวโดยประจักษ์ใจตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนศีล8ศีล10ศีล227นั้นแยกจากศีล5ขึ้นไปสู่ความละเอียดตามอัธยาศัยของผู้ใคร่ประพฤติตนในศีลธรรมชั้นสูงขึ้นไปทั้งด้านปฏิบัติรักษาและความเอาใจใส่ย่อมมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการต่างจากศีล5ขึ้นไปเป็นชั้นๆเมื่อสรุปความแล้วศีลทุกประเภทเป็นคุณสมบัติเพื่อที่จะรักษาความขนองทางความประพฤติของกายและวาจาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติถูกและเป็นสิ่งจำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจะทำตนให้เป็นคนดีทุกรายไปแต่สำหรับผู้เลวทรามไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นเพราะไม่ต้องการอยากเป็นคนดีเหมือนโลกเขาแต่คอยจะทำลายความสุขของผู้อื่นก่อความเดือดร้อนแก่โลกทุกเวลาที่ได้ช่องและโอกาสศีลธรรมบางส่วนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีได้อย่าว่าแต่มนุษย์จะเป็นเจ้าของศีลธรรมโดยถ่ายเดียวเลยเราพอจะสังเกตได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเขายังมีรัศมีแห่งธรรมแทรกอยู่ในใจและความประพฤติของเขาบ้างเช่นสัตว์เลี้ยงในบ้านเราผู้ที่มีศีลธรรมเป็นภาคพื้นประจำนิสัยและความประพฤติตลอดเวลานอกจากจะเป็นผู้ให้ความอบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจและให้ความนิยมแก่ประชาชนตลอดกาลแล้วยังเป็นผู้มีความอบอุ่นในตนเองทั้งวันนี้วันหน้าชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วยศีลธรรมจึงเป็นคุณสมบัติอันจำเป็นของโลกตลอดกาลสมาธิทำกรรมฐานทุกบทเป็นรั้วกั้นความขนองของใจท
จที่ไม่มีกรรมฐานประจำและควบคุมจึงเกิดความคะนองได้ทุกวัยทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวเฒ่าแก่ชราคนจนคนมีคนฉลาดคนโง่คนมีฐานะสูงต่ำปานกลางคนตาบอดหูหนวกตาดีหูดีง่อยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการและอื่นๆไม่มีประมาณทางศาสนธรรมเรียกว่าผู้ยังตกอยู่ในวัยความคะนองทางใจหมดความสง่าราศีทางใจหาความสุขไม่ได้อาภัพความสุขทางใจตายแล้วขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องเช่นเดียวกับต้นไม้จะมีกิ่งก้านดอกผลดกหนาหรือไม่ไม่เป็นประมาณรากแก้วเสียหรือโค่นลงแล้วย่อมเสียความเป็นสง่าราศีและผลประโยชน์ฉะนั้นแต่ลำต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้ก็ยังอาจจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้บ้างไม่เหมือนมนุษย์ตายโทษแห่งความคะนองของใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจะหาจุดความสุขไม่พบตลอดกาลแม้ความสุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเป็นผู้แสวงหามาได้ก็เป็นความสุขชนิดเป็นบทบาทที่จะเพิ่มความคะนองของใจให้มีความกล้าแข็งไปในทางที่ไม่ถูกมากกว่าจะเป็นความสุขที่พึงพอใจฉะนั้นสมาธิคือความสงบหรือความตั้งมั่นของใจจึงเป็นข้าศึกต่อความคะนองของใจที่ไม่อยากรับยาคือกรรมฐานผู้ต้องการปราบปรามความคะนองของใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์มาหลายกับนับไม่ถ้วนจึงจำเป็นต้องฝืนใจรับยาคือกรรมฐานการรับยาหมายถึงการอบรมใจของตนด้วยธรรมะไม่ปล่อยตามลำพังของใจซึ่งชอบความคะนองเป็นมิตรตลอดเวลาคือน้อมธรรมเข้ามากำกับใจธรรมกำกับใจเรียกว่ากรรมฐานมี40ห้องตามจริตนิสัยของบรรดาสัตว์ไม่เหมือนกันมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวาวัฏฐาน1และอรูป4จะขอยกมาพอประมาณที่ใช้กันโดยมากและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นที่พึงพอใจคืออาการของกาย32มีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังที่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน5หรือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกบทใดก็ได้ตามแต่จริตชอบเพราะนิสัยไม่เหมือนกันจะใช้กรรมฐานอย่างเดียวกันย่อมเป็นการขัดต่อจริตไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อชอบบทใดก็ตกลงใจนำบทนั้นมาบริกรรมเช่นจะบริกรรมเกศาก็นึกว่าเกศาซ้ำอยู่ในใจไม่ออกเสียงเป็นคำพูดให้ได้ยินออกมาภายนอกแต่ลำพังนึกเอาชนะใจไม่ได้จะบริกรรมทำนองสวดมนต์เพื่อให้เสียงผูกใจไว้จะได้สงบก็ได้ทำจนกว่าใจจะสงบได้ด้วยคำบริกรรมจึงหยุดพร้อมทั้งใจให้ทำความรู้สึกไว้กับผมบนศีรษะจะบริกรรมบทใดก็ให้ทำความรู้อยู่กับกรรมฐานบทนั้นเช่นเดียวกับบริกรรมบทเกศาซึ่งทำความรู้อยู่ในผมบนศีรษะฉะนั้นส่วนการบริกรรมบทพุทโธธัมโมสังโฆบทใดให้ทำความรู้ไว้จำเพาะใจไม่เหมือนบทอื่นๆคือให้คำบริกรรมว่าพุทโธเป็นต้นสัมพันธ์กันอยู่กับใจไปตลอดจนกว่าจะปรากฏพุทโธในคำบริกรรมกับผู้รู้คือใจเป็นอันเดียวกันแม้ผู้จะบริกรรมบทธัมโมสังโฆตามจริตก็พึงบริกรรมให้สัมพันธ์กันกับใจจนกว่าจะปรากฏธัมโมหรือสังโฆเป็นอันเดียวกันกับใจทำนองเดียวกับบทพุทโธเถิดอานาปานสติภาวนาถือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของใจมีความรู้และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นการตั้งลมควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะเป็นที่กระทบลมหายใจพอถือเอาเป็นเครื่องหมายได้เมื่อทำจนชำนาญและลมละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จะค่อยรู้หรือเข้าใจความสัมผัสของลมเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏลมอยู่ที่ท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่แห่งเดียวทีนี้จงกำหนดลมณที่นั้นไม่ต้องกังวลออกมากำหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไป
การกำหนดลมจะตามด้วยพุทโธเป็นคำบริกรรมกำกับลมหายใจเข้าออกด้วยก็ได้เพื่อเป็นการพยุงผู้รู้ให้เด่นจะได้ปรากฏลมชัดขึ้นที่ใจเมื่อชำนาญในลมแล้วต่อไปทุกครั้งที่กำหนดจงกำหนดลงที่ลมหายใจท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่โดยเฉพาะทั้งนี้สำคัญอยู่ที่ตั้งสติจงตั้งสติกับใจให้มีความรู้สึกในลมทุกขณะที่ลมเข้าและลมออกสั้นหรือยาวจนกว่าจะรู้ชัดในลมหายใจมีความละเอียดเข้าไปทุกทีและจนปรากฏความละเอียดของลมกับใจเป็นอันเดียวกันทีนี้ให้กำหนดลมอยู่จำเพาะใจไม่ต้องกังวลในคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะการกำหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดคำบริกรรมนั้นๆก็เพื่อจะให้จิตถึงความละเอียดเมื่อถึงลมละเอียดที่สุดจิตจะปรากฏมีความสว่างไสวเยือกเย็นเป็นความสงบสุขและรู้อยู่จำเพาะใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแม้ที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวข้องในขณะนั้นไม่มีความกังวลเพราะจิตวางภาระมีความรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวคือความเป็นหนึ่งเอกคตารมณ์นี่คือผลที่ได้รับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐานในกรรมฐานบทอื่นพึงทราบว่าผู้ภาวนาจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันกับบทนี้การบริกรรมภาวนามีบทกรรมฐานนั้นๆเป็นเครื่องกำกับใจด้วยสติจะระงับความขนองของใจได้เป็นลำดับจะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่จำเพาะใจปราศจากความฟุ้งซ่านใดๆไม่มีสิ่งมากวนใจให้เอ็นเอียงเป็นความสุขจำเพาะใจปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นความอัศจรรย์ในใจที่ไม่เคยประสบมาแต่การไหนๆและเป็นความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกว่าอื่นใดที่เคยผ่านมาอันหนึ่งพึงทราบผู้บริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆบางท่านอาจปรากฏอาการแห่งกรรมฐานที่ตนกำลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจในขณะที่กำลังบริกรรมอยู่ก็ได้เช่นปรากฏผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอาการใดอาการหนึ่งประจักษ์กับใจเหมือนมองเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อปรากฏอย่างนี้พึงกำหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นให้ชัดเจนติดใจและกำหนดให้ตั้งอย่างนั้นได้นานและติดใจเท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อติดใจแนบสนิทแล้วจงทำความแยบคายในใจกำหนดส่วนที่เห็นนั้นโดยเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งอาการส่วนในและอาการส่วนนอกของกายโดยรอบและแยกส่วนของกายออกเป็นส่วนๆหรือเป็นแผนกแผนกตามอาการนั้นๆโดยเป็นกองผมกองขนกองเนื้อกองกระดูกเสร็จแล้วกำหนดให้เน่าเปื่อยลงบ้างกำหนดไฟเผาบ้างกำหนดให้แร้งกาหมากินบ้างกำหนดให้แตกลงสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟบ้างเป็นต้นการทำอย่างนี้เพื่อความชำนาญคล่องแคล่วของใจในการเห็นกายเพื่อความเห็นจริงในกายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียได้ซึ่งความหลงกายอันเป็นเหตุให้เกิดราคะตัณหาคือความขนองของใจทำอย่างนี้ได้ชำนาญเท่าไหร่ยิ่งดีใจจะสงบละเอียดเข้าทุกทีข้อสำคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้นอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สนใจและอย่ากลัวอาการของกายที่ปรากฏจงกำหนดไว้เฉพาะหน้าทันทีกายนี้เมื่อภาวนาได้เห็นจนติดใจจริงๆจะเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชตนจะเกิดขนพองสยองกล้าวน้ำตาไหลลงทันทีอันหนึ่งผู้ที่ปรากฏกายขึ้นเฉพาะหน้าในขณะภาวนาใจจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วและจะทำปัญญาให้แจ้งไปพร้อมๆกันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกายผู้ที่ไม่เห็นอาการของกายจงทราบว่าการบริกรรมภาวนาทั้งนี้ก็เป็นการภาวนาเพื่อจะยังจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อระแวงสงสัยที่ตรงไหนว่าจิตจะไม่ยังลงสู่ความสงบและเห็นภัยด้วยปัญญาในวาระต่อไป
จงทำความมั่นใจในบทภาวนาและคำบริกรรมของตนอย่าท้อถอยผู้ดำเนินไปโดยวิธีใดพึงทราบว่าดำเนินไปสู่จุดประสงค์เช่นเดียวกันและจงทราบว่าบทธรรมทั้งหมดนี้เป็นบทธรรมที่จะนำใจไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดสุดท้ายของการภาวนาทุกบทไปฉะนั้นจงทำตามหน้าที่แห่งบทภาวนาของตนอย่าพวักพวลในกรรมฐานบทอื่นๆจะเป็นความลังเลสงสัยตัดสินใจลงไปสู่ความจริงไม่ได้จะเป็นอุปสรรคแก่ความจริงใจตลอดกาลจงตั้งใจทำด้วยความมีสติจริงๆและอย่าเรียงศีลสมาธิปัญญาให้นอกไปจากใจเพราะกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นอยู่ที่ใจใครไม่ได้เรียงรายเขาเมื่อคิดไปทางผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้นไม่ได้กำหนดหรือนัดกันว่าใครจะมาก่อนมาหลังมันเป็นกิเลสมาทีเดียวกิเลสชนิดไหนมามันก็ทำให้เราร้อนได้เช่นเดียวกันเรื่องของกิเลสมันจะต้องเป็นกิเลสเรื่อยไปอย่างนี้กิเลสตัวไหนจะมาก่อนมาหลังเป็นไม่เสียผลทำให้เกิดความร้อนได้ทั้งนั้นวิธีการแก้กิเลสอย่าคอยให้ศีลไปก่อนสมาธิมาที่สองปัญญามาที่สามนี่เรียกว่าทำสมาธิเรียงแบบเป็นอดีตอนาคตเสมอไปหาความสงบสุขไม่ได้ตลอดกาลปัญญาอบรมสมาธิความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็นคือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญาแล้วแต่ความแยบคายของปัญญาจะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศจนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้ต้องหยั่งเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกับสัตว์พาหนะตัวขนองต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนนต่อเจ้าของฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเป็นหลักเทียบเคียงเช่นต้นไม้บางประเภทตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ต้องตัดด้วยมีดหรือขวานเมื่อขาดแล้วไม้ต้นนั้นก็ล้มลงสู่จุดที่หมายแล้วนำไปได้ตามต้องการไม่มีความยากเย็นอะไรนักแต่ไม้อีกบางประเภทไม่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆอีกมากยากที่จะตัดให้ลงสู่ที่หมายได้ต้องใช้ปัญญาหรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวข้องของต้นไม้นั้นโดยถี่ถ้วนแล้วจึงตัดต้นไม้นั้นให้ขาดพร้อมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวข้องจนหมดสิ้นไปไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและนำไปได้ตามความต้องการฉันใดจริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้นคนบางประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดท่วงใจมากเพียงใช้คำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นบทใดบทหนึ่งเข้าเท่านั้นใจก็ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิลงได้กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบายที่เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดท่วงใจมากและเป็นนิสัยชอบคิดอะไรมากอย่างนี้จะอบรมด้วยคำบริกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะยังจิตให้ยังลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุผลตัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนั้นไว้อย่างหนาแน่นแล้วจิตจะมีความรู้เหนือปัญญาไปไม่ได้และจะยังลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ฉะนั้นคนประเภทนี้จะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิตามชื่อหัวเรื่องที่ให้ไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจปัญญาอันดับต่อไปสมาธิก็กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้มีกำลังก้าวหน้าสุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่ว่าสมาธิอบรมปัญญา
ผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพื่อความฉลาดรู้เท่าทันกลมายาของกิเลสอย่ายึดปริยัติจนเกิดกิเลสแต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดาผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองนัยยะคือในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอย่าส่งใจไปยึดปริยัติจนกลายเป็นอดีตอนาคตไปให้ตั้งจิตลงสู่ปัจจุบันคือเฉพาะหน้ามีธรรมที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์เท่านั้นเมื่อมีข้อข้องใจตัดสินใจลงไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเวลาออกจากที่ภาวนาแล้วจึงตรวจสอบกับปริยัติแต่จะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิดเพราะจะกลายเป็นความรู้ในแบบไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนาใช้ไม่ได้สรุปความถ้าจิตสงบได้ด้วยอารมณ์สมถะคือคำบริกรรมด้วยธรรมบทใดก็บริกรรมบทนั้นถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกั้นโดยอุบายต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไปผลรายได้จากการอบรมทั้งสองวิธีนี้คือความสงบและปัญญาอันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆสมาธิสมาธิว่าโดยชื่อและอาการแห่งความสงบมี3คือคณิกะสมาธิตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราวแล้วถอนขึ้นมาอุปจารสมาธิท่านว่ารวมเฉียดๆนานกว่าคณิกะสมาธิแล้วถอนขึ้นมาจากนี้ขอแทรกทัศนะของธรรมะป่าเข้าบ้างเล็กน้อยอุปจารสมาธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วไม่อยู่กับที่ถอยออกมาเล็กน้อยแล้วตามรู้เรื่องต่างๆตามแต่จะมาสัมผัสใจบางครั้งก็เป็นเรื่องเกิดจากตนเองปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาดีบ้างชั่วบ้างแต่เบื้องต้นเป็นนิมิตเกิดกับตนมากกว่าถ้าไม่รอบคอบก็ทำให้เสียได้เพราะนิมิตที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้มีมากเอาประมาณไม่ได้บางครั้งก็ปรากฏเป็นรูปร่างของตัวเองนอนตายและเน่าพองอยู่ต่อหน้าเป็นผีตายและเน่าพองอยู่ต่อหน้าบ้างมีแต่โครงกระดูกบ้างเป็นซากศพเขากำลังหามผ่านมาต่อหน้าบ้างเป็นต้นที่ปรากฏลักษณะนี้ผู้ฉลาดก็ถือเอาเป็นอุกขะนิมิตเพื่อเป็นปฏิภาคนิมิตได้เพราะจะยังสมาธิให้แน่นหนาและจะยังปัญญาให้คมกล้าได้เป็นลำดับสำหรับผู้กล้าต่อเหตุผลเพื่อจะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จย่อมได้สติปัญญาจากนิมิตนั้นๆเสมอไปแต่ผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวอาจจะทำใจให้เสียเพราะสมาธิประเภทนี้มีจำนวนมากเพราะเรื่องที่น่ากลัวมีมากเช่นปรากฏมีคนรูปร่างสีสันวรรณะน่ากลัวทำท่าจะฆ่าฟันหรือจะกินเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นผู้กล้าหาญต่อเหตุการณ์แล้วก็ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นยิ่งจะได้อุบายเพิ่มขึ้นจากนิมิตหรือสมาธิประเภทนี้เสียอีกสำหรับผู้มักกลัวปกติก็แสหาเรื่องกลัวอยู่แล้วยิ่งปรากฏนิมิตที่น่ากลัวก็ยิ่งไปใหญ่ดีไม่ดีอาจจะเป็นบ้าขึ้นในขณะนั้นก็ได้ส่วนนิมิตนอกที่ผ่านมาจะรู้หรือไม่ว่าเป็นนิมิตนอกหรือนิมิตเกิดกับตัวนั้นต้องผ่านนิมิตในซึ่งเกิดกับตัวไปจนชำนาญแล้วจึงจะสามารถรู้ได้นิมิตนอกนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของคนหรือสัตว์เปรตพูดผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิในเวลานั้นเช่นเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยมเรื่องปรากฏขึ้นจะนานหรือไม่นั้นแล้วแต่เหตุการณ์จะยุติลงเมื่อใดบางครั้งเรื่องหนึ่งจบลงเรื่องอื่นแฝงเข้ามาต่อกันไปอีกไม่จบสิ้นลงง่ายๆเรียกว่าสั้นบ้างยาวบ้างเมื่อจบลงแล้วจิตก็ถอนขึ้นมาบางครั้งก็กินเวลาหลายชั่วโมงสมาธิประเภทนี้แม้รวมนานเท่าใดก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีกำลังเพิ่มสมาธิให้แน่นหนาและไม่มีกำลังหนุนปัญญาได้ด้วยเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปธาตุขันย่อมไม่มีกำลังเต็มที่ส่วนสมาธิที่รวมลงแล้วอยู่กับที่พอถอนขึ้นมาปรากฏเป็นกำลังหนุนสมาธิให้แน่นหนาเช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไม่ฝันพอตื่นขึ้น
ธาตุขันธ์รู้สึกมีกำลังดีฉะนั้นสมาธิประเภทนี้ถ้ายังไม่ชำนาญและรอบคอบด้วยปัญญาก็ทำให้เสียคนเช่นเป็นบ้าไปได้โดยมากนักภาวนาที่เขาเล่าลือกันว่าธรรมะแตกนั้นเป็นเพราะสมาธิประเภทนี้แต่เมื่อรอบคอบดีแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ดีส่วนอุกกหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้นเป็นนิมิตที่ควรแก่การปฏิภาคในหลักภาวนาของผู้ต้องการอุบายแยกขายด้วยปัญญาโดยแท้เพราะเป็นนิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจนิมิตอันหลังต้องน้อมเข้าหาจึงจะเป็นอริยสัจได้บ้างแต่ทั้งนิมิตเกิดกับตนและนิมิตผ่านมาจากภายนอกถ้าเป็นคนขลาดก็อาจเสียได้เหมือนกันสำคัญอยู่ที่ปัญญาและความกล้าหาญต่อเหตุการณ์ผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทสมาธิประเภทนี้โดยถ่ายเดียวเช่นงูเป็นตัวอสรพิษเขานำมาเลี้ยงไว้เพื่อถือเอาประโยชน์จากงูก็ยังได้วิธีปฏิบัติในนิมิตทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทนี้นิมิตที่เกิดจากจิตที่เรียกว่านิมิตในจงทำปฏิภาคมีแบ่งแยกเป็นต้นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนิมิตที่ผ่านมาอันเกี่ยวแก่คนหรือสัตว์เป็นต้นถ้าสมาธิยังไม่ชำนาญจงงดไว้ก่อนอย่าด่วนสนใจเมื่อสมาธิชำนาญแล้วจึงปล่อยจิตออกรู้ตามเหตุการณ์ปรากฏจะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอนาคตไม่น้อยเลยสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่แปลกมากอย่าด่วนเพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนี้โดยถ่ายเดียวจงทำใจให้กล้าหาญขณะที่นิมิตนานาประการเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้เบื้องต้นให้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ขณะนิมิตปรากฏขึ้นจะไม่ทำให้เสียแต่พึงทราบว่าสมาธิประเภทมีนิมิตนี้ไม่มีทุกรายไปรายที่ไม่มีก็คือเมื่อจิตสงบแล้วรวมอยู่กับที่จะรวมนานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีนิมิตมาปรากฏหรือจะเรียกง่ายๆก็คือรายที่ปัญญาอบรมสมาธิแม้สงบรวมลงแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็ตามก็ไม่มีนิมิตเพราะเกี่ยวกับปัญญาแฝงอยู่กับองค์สมาธินั้นส่วนรายที่สมาธิอบรมปัญญามักจะปรากฏนิมิตแทบทุกรายไปเพราะจิตประเภทนี้รวมลงอย่างเร็วที่สุดเหมือนคนตกบ่อตกเหวไม่ค่อยระวังตัวลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิตแล้วก็ถอนออกมารู้เหตุการณ์ต่างๆจึงปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในขณะนั้นและก็เป็นนิสัยของจิตประเภทนี้แทบทุกรายไปแต่จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามปัญญาเป็นสิ่งสำคัญประจำสมาธิประเภทนั้นๆเมื่อถอนออกมาแล้วจงไตร่ตรองธาตุขันธ์ด้วยปัญญาเพราะปัญญากับสมาธิเป็นธรรมคู่เคียงกันจะแยกจากกันไม่ได้ถ้าสมาธิไม่ก้าวหน้าต้องใช้ปัญญาหนุนหลังขอยุติเรื่องอุปจารสมาธิแต่เพียงเท่านี้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ละเอียดและแน่นหนามั่นคงทั้งรวมอยู่ได้นานจะให้รวมอยู่หรือถอนขึ้นมาได้ตามต้องการสมาธิทุกประเภทพึงทราบว่าเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ตามกำลังของตนคือสมาธิอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดก็หนุนปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดเป็นชั้นๆไปแล้วแต่ผู้มีปัญญาจะนำออกใช้แต่โดยมากจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏขึ้นผู้ภาวนามักจะติดเพราะเป็นความสุขในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่การที่จะเรียกว่าจิตติดสมาธิหรือติดความสงบได้นั้นไม่เป็นปัญหาในขณะที่จิตพักรวมอยู่จะพักอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามขั้นของสมาธิที่สำคัญก็คือเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังอาลัยในความพักของจิตทั้งที่ตนมีความสงบพอที่จะใช้ปัญญาไตร่ตรองและมีความสงบจนพอตัวซึ่งควรจะใช้ปัญญาได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ยังพยายามที่จะอยู่ในความสงบไม่สนใจในปัญญาเลยอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิถอนตัวไม่ขึ้นปัญญา
ทางที่ถูกและราบรื่นของผู้ปฏิบัติก็คือเมื่อจิตได้รับความสงบพอเห็นทางแล้วต้องฝึกหัดจิตให้คิดค้นในอาการของกายจะเป็นอาการเดียวหรือมากอาการก็ตามด้วยปัญญาคลี่คลายดูกายของตนเริ่มตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าที่เรียกว่าอาการ32ของกายสิ่งเหล่านี้ตามปกติเต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดตลอดเวลาไม่มีอวัยวะส่วนใดจะสวยงามตามโมหะนิยมยังเป็นอยู่ก็ปฏิกูลตายแล้วยิ่งเป็นมากขึ้นไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายมีความเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยของอย่างนี้หาสิ่งที่แปลกกว่านี้ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็กายอันนี้ทุกขังความลำบากก็กายอันนี้อนัตตาปฏิเสธความประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายก็กายอันนี้สิ่งที่ไม่สมหวังทั้งหมดก็อยู่ที่กายอันนี้ความหลงสัตว์หลงสังขารก็หลงกายอันนี้ความถือสัตว์ถือสังขารก็ถือกายอันนี้ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารก็พลัดพรากจากกายอันนี้ความหลงรักหลงชังก็หลงกายอันนี้ความไม่อยากตายก็ห่วงกายอันนี้ตายแล้วร้องไห้หากันก็เพราะกายอันนี้ความทุกข์ทรมานแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันนี้ทั้งสัตว์และบุคคลวิ่งว่อนไปมาหาอยู่หากินไม่มีวันไม่มีคืนก็เพราะเรื่องของกายอันเดียวนี้มหาเหตุมหาเรื่องใหญ่โตในโลกที่เป็นกงจักรผันมนุษย์และสัตว์ไม่มีวันลืมตาเต็มดวงประหนึ่งไฟเผาอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของกายเป็นเหตุกิเลสท่วมหัวจนเอาตัวไม่รอดก็เพราะกายอันนี้สรุปความเรื่องในโลกคือเรื่องเพื่อกายอันเดียวนี้ทั้งนั้นเมื่อพิจารณากายพร้อมทั้งเรื่องของกายให้แจ้งประจักษ์กับใจด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยั้งกิเลสจะยกกองพลมาจากไหนใจจึงสงบลงไม่ได้ปัญญาอ่านประกาศความจริงให้ใจฟังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใจจะฝืนความจริงจากปัญญาไปไหนเพราะกิเลสก็เกิดจากใจปัญญาก็เกิดจากใจเราก็คือใจจะแก้กิเลสด้วยปัญญาของเราจะไม่ได้อย่างไรเมื่อปัญญาเป็นไปในกายอยู่อย่างนี้จะไม่เห็นแจ้งในกายอย่างไรเล่าเมื่อเห็นกายแจ้งประจักษ์ใจด้วยปัญญาอย่างนี้ใจต้องเบื่อหน่ายในกายตนและกายคนอื่นสัตว์อื่นต้องคลายความกำหนัดยินดีในกายแล้วถอนอุปาทานความถือมั่นในกายโดยสมุจเฉททัปปหานพร้อมทั้งความรู้เท่ากายทุกส่วนไม่หลงรักหลงชังในกายใดๆอีกต่อไปการที่จิตใช้กล้องคือปัญญาท่องเที่ยวในเมืองกายนครย่อมเห็นกายนครของตนและกายนครของคนและสัตว์ทั่วไปได้ชัดตลอดจนทางสามแพร่งคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและทางสี่แพร่งคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั่วทั้งตรอกของทางสายต่างๆคืออาการของกายทุกส่วนพร้อมทั้งห้องน้ำครัวไฟส่วนข้างในของร่างกายแห่งเมืองกายนครจัดเป็นโลกวิถูความเห็นแจ้งในกายนครทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ได้ด้วยยะถาภูตะญาณทัศนะความเห็นตามเป็นจริงในกายทุกส่วนหมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกว่ารูปธรรมต่อไปนี้จะอธิบายวิปัสสนาเกี่ยวกับนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าแต่ละเอียดไปกว่ารูปขันธ์คือกาย
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่รู้ได้ทางใจเวทนาคือสิ่งที่จะต้องเสวยทางใจสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความจำเช่นจำชื่อจำเสียงจำวัตถุสิ่งของจำบาลีคาถาเป็นต้นสังขารคือความคิดความปรุงเช่นคิดดีคิดชั่วคิดกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วหรือปรุงอดีตอนาคตเป็นต้นและวิญญาณความรับรู้คือรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจนำมาทำทั้งสี่นี้เป็นอาการของใจออกมาจากใจรู้ได้ที่ใจและเป็นมายาของใจด้วยถ้าใจยังไม่รอบคอบจึงจัดว่าเป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงได้ด้วยการพิจารณานามธรรมทั้งสี่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาด้วยทางไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะขันธ์เหล่านี้มีไตรลักษณ์ประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่วิธีพิจารณาในขันธ์ทั้งสี่นี้ตามแต่จริตจะชอบในขันธ์ใดไตรลักษณ์ใดหรือทั่วไปในขันธ์และไตรลักษณ์นั้นๆจงพิจารณาตามจริตชอบในขันธ์และไตรลักษณ์นั้นๆเพราะขันธ์และไตรลักษณ์หนึ่งๆเป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกันจะพิจารณาเพียงขันธ์หรือไตรลักษณ์เดียวก็เป็นเหตุให้ความเข้าใจอย่างทราบไปในขันธ์และไตรลักษณ์อื่นๆได้โดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพิจารณาไปพร้อมๆกันเพราะขันธ์และไตรลักษณ์เหล่านี้มีอริยสัจเป็นรั้วกั้นเขตแดนรับรองไว้แล้วเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารลงในที่แห่งเดียวย่อมซึมซาบไปทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายซึ่งเป็นส่วนใหญ่รับรองไว้แล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงตั้งสติและปัญญาให้เข้าใกล้ชิดต่อนามธรรมคือขันธ์สี่นี้ทุกขณะที่ขันธ์นั้นๆเคลื่อนไหวคือปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประจำตนไม่มีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของเขาซึ่งแสดงหรือประกาศตนอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาสงบแม้แต่ขณะเดียวทั้งภายในทั้งภายนอกทั่วโลกธาตุประกาศเป็นเสียงเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิเสธความหวังของสัตว์พูดง่ายๆก็คือทำทั้งนี้ไม่มีเจ้าของประกาศตนอยู่อย่างอิสระเสรีตลอดกาลใครหลงไปยึดเข้าก็พบแต่ความทุกข์ด้วยความเหี่ยวแห้งใจตรอมใจหนักเข้ากินอยู่หลับนอนไม่ได้น้ำตาไหลจนจะกลายเป็นแม่น้ำลำคลองไหลนองตลอดเวลาและตลอดอนันตกาลที่สัตว์ยังหลงคล้องอยู่ชี้ให้เห็นง่ายๆขันธ์ทั้งห้าเป็นบ่อหลั่งน้ำตาของสัตว์ผู้ลุ่มหลงนั่นเองการพิจารณาให้รู้ด้วยปัญญาชอบในขันธ์และสภาวะธรรมทั้งหลายก็เพื่อจะประหยัดน้ำตาและตัดภพชาติให้น้อยลงหรือให้ขาดกระเด็นออกจากใจผู้เป็นเจ้าทุกข์ให้ได้รับสุขอย่างสมบูรณ์นั่นเองสภาวะธรรมมีขันธ์เป็นต้นนี้จะเป็นพิษสำหรับผู้ยังลุ่มหลงส่วนผู้รู้เท่าทันขันธ์และสภาวะธรรมทั้งปวงแล้วสิ่งทั้งนี้จะสามารถทำผิดอะไรได้และท่านยังถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้เท่าที่ควรเช่นเดียวกับขวากน้ำที่มีอยู่ทั่วไปใครไม่รู้ไปโดนเข้าก็เป็นอันตรายแต่ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำแล้วนำไปทำรั้วบ้านหรือกั้นสิ่งปลูกสร้างก็ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำความแยบคายในขันธ์และสภาวะธรรมด้วยดีสิ่งทั้งนี้เกิดดับอยู่กับจิตทุกขณะจงตามรู้ความเป็นไปของเขาด้วยปัญญาว่าอย่างไรจะรอบคอบและรู้เท่านั้นจงถือเป็นภาระสำคัญประจำอิริยาบถอย่าได้ประมาทนอนใจธรรมเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันธ์และสภาวะธรรมทั่วไปในระยะนี้
จะปรากฏทางสติปัญญาไม่มีเวลาจบสิ้นและเทศไม่มีจำนวนทางสำนวนโวหารประกาศเรื่องไตรลักษณ์ประจำตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทั้งเป็นระยะที่ปัญญาของเราควรแก่การฟังแล้วเหมือนเราได้ไตร่ตรองตามธรรมเทศนาของพระธรรมกถึกอย่างสุดซึ้งนั่นเองขั้นนี้นักปฏิบัติจะรู้สึกว่าเพลิดเพลินเต็มที่ในการค้นคิดตามความจริงของขันธ์และสภาวะธรรมที่ประกาศความจริงประจำตนแทบไม่มีเวลาหลับนอนเพราะอำนาจความเพียรในหลักธรรมชาติไม่ขาดวรรคขาดตอนโดยทางปัญญาสืบต่อในขันธ์หรือสภาวะธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันก็จะพบความจริงจากขันธ์และสภาวะธรรมประจักษ์ใจขึ้นมาด้วยปัญญาว่าแม้ขันธ์ทั้งมวลและสภาวะธรรมทั่วไปตลอดไตรโลกธาตุก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสตัณหาตามโมหะนิยมแต่อย่างใดอุปมาเป็นหลักเทียบเคียงเช่นของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเป็นเรื่องราวไปตามโจรแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนดูท่วนทีจนได้พยานหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วของกลางจับได้ก็ส่งคืนเจ้าของเดิมหรือเก็บไว้ในสถานที่ควรไม่มีโทษแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ติดใจในของกลางปัญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยู่กับโจรเจ้าหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโจรและจับตัวไปสอบสวนตามกฎหมายเมื่อได้ความตามพยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็นความจริงแล้วก็ลงโทษผู้ต้องหาตามกฎหมายและปล่อยตัวผู้ไม่มีความผิดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปเป็นอิสระเสรีตามเดิมชั้นใดเรื่องอวิชชาจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นขันธ์และสภาวะธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่มีความผิดและเป็นกิเลสบาปธรรมแต่อย่างใดแต่พลอยเป็นเรื่องไปด้วยเพราะจิตผู้ฝังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาไม่รู้ตัวว่าอวิชชาคือใครอวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเป็นจิตหลงไปทั้งดวงเที่ยวก่อเรื่องรักเรื่องชังฝังไว้ตามธาตุขันธ์คือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจและฝังรักฝังชังไว้ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดไตรโลกธาตุเป็นสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุ่มหลงนี้ทั้งสิ้นเพราะอำนาจความจับจองยึดถือเป็นเหตุใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปได้ทุกกำเนิดไม่ว่าสูงต่ำดีชั่วในภพทั้งสามนี้แม้จะแยกกำเนิดของสัตว์ที่ต่างกันในภพนั้นๆไว้มากเท่าไรใจดวงอวิชชานี้สามารถจะไปถือเอากำเนิดในภพนั้นๆได้ตามแต่ปัจจัยเครื่องหนุนของจิตดวงนี้มีกำลังมากน้อยและดีชั่วเท่าไรใจดวงนี้ต้องไปเกิดได้ตามโอกาสที่จะอำนวยตามสภาวะทั้งหลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวข้องจึงกลายเป็นเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดยลำดับเพราะอำนาจอวิชชาอันเดียวเท่านี้จึงก่อเหตุร้ายป้ายสีไปทั่วไตรโลกธาตุให้แปรสภาพคือธาตุล้วนๆของเดิมไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลและเป็นความเกิดแก่เจ็บตายตามโมหะอวิชชานิยมเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาว่าขันธ์ 5และสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรื่องและตัวก่อเรื่องเป็นแต่พลอยมีเรื่องเพราะอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจบันดาลให้สภาวะทั้งหลายเป็นไปได้ตามอย่างนี้แล้วปัญญาจึงตามค้นลงที่ต้นตอคือจิตดวงรู้อันเป็นบ่อเกิดของเรื่องทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งตลอดอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนโดยความไม่ไว้วางใจในความรู้อันนี้เมื่อสติปัญญาที่ได้ฝึกซ้อมเป็นเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่ได้แผ่วงล้อมและฟาดฟันเข้าไปตรงจุดใหญ่คือผู้รู้
ที่เต็มไปด้วยอวิชชาอย่างไม่รีรอต่อยุทธกันทางปัญญาเมื่ออวิชชาทนต่อดาบเพชรคือสติปัญญาไม่ไหวก็ทลายลงจากจิตที่เป็นแท่นบัลลังก์อันประเสริฐของอวิชชามาแต่การไหนๆเมื่ออวิชชาได้ถูกทำลายตายลงไปแล้วด้วยอำนาจมรรคญาณซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยเพียงขณะเดียวเท่านั้นความจริงทั้งหลายที่ได้ถูกอวิชชากดขี่บังคับเอาไว้นานเป็นแสนกับนับไม่ถ้วนก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาเป็นของกลางคือเป็นความจริงล้วนๆทั้งสิ้นธรรมที่ไม่เคยรู้ได้ปรากฏขึ้นมาในวาระสุดท้ายยะถาภูตญาณทัศนะเป็นความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังแม้แต่น้อยเมื่ออวิชชาเจ้าผู้ปกครองนครวัฏฏะตายไปแล้วด้วยอาวุธคือปัญญาญาณพระนิพพานจะทนต่อความเปิดเผยของผู้ทำจริงรู้จริงเห็นจริงไปไม่ได้แม้สภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ 5อายตนะภายในภายนอกทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็ได้เป็นธรรมเปิดเผยตามความจริงของตนจึงไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรที่เป็นข้าศึกแก่ใจต่อไปอีกนอกจากจะปฏิบัติขันธ์ 5พอให้ถึงการอันควรอยู่ควรไปของเขาเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเรื่องทั้งหมดก็มีอวิชชาคือความรู้โกหกอันเดียวเท่านั้นเที่ยวรังแกและกีดขวางต่อสภาวะให้เปลี่ยนไปจากความจริงของตนอวิชชาดับอันเดียวเท่านั้นโลกคือสภาวะทั่วๆไปก็กลายเป็นปกติธรรมดาไม่มีใครจะไปตำหนิติชมให้เขาเป็นอย่างไรต่อไปได้อีกแล้วเช่นเดียวกับมหาโจรผู้ลือนามได้ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายแล้วชาวเมืองพากันอยู่สบายหายความระวังภัยจากโจรฉะนั้นใจทรงยถาภูตญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างสมบูรณ์และเป็นความรู้ที่สม่ำเสมอไม่ลำเอียงตลอดกาลนับแต่วันอวิชชาได้ขาดกระเด็นไปจากใจแล้วใจย่อมมีอิสระเสรีในการนึกคิดไตร่ตรองรู้เห็นในสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับใจได้อย่างสมบูรณ์ตาหูจมูกและรูปเสียงกลิ่นรสก็กลายเป็นอิสระเสรีในสภาพของเขาไปตามๆกันไม่ถูกกดขี่บังคับหรือส่งเสริมใดๆจากใจอีกเช่นเคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องมาจากใจเป็นธรรมมีความเสมอภาคและให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวงจึงหมดศัตรูต่อกันเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาตุได้ประกาศสันติความสงบต่อกันลงในสัจจะความจริงด้วยกันอย่างสมบูรณ์ภาระของจิตและเรื่องวิปัสสนาของนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตจึงขอยุติเพียงเท่านี้ฉะนั้นจึงขออภัยโทษพเดียงท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพื่อกำจัดกิเลสด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าจงเห็นธรรมในคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์ชี้ตรงเข้ามาหากิเลสและธรรมในตัวของเราโดยไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งผู้ใดมีโอปนยิกะธรรมประจำใจผู้นั้นจะเอาตัวรอดได้เพราะศาสนธรรมสอนผู้ฟังให้เป็นโอปนยิกะคือน้อมเข้ามาสู่ตัวทั้งนั้นและอย่าพึงเห็นว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอดีตอนาคตโดยไปอยู่กับคนที่ล่วงลับไปแล้วและไปอยู่กับคนที่ยังไม่เกิดจงทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนตายแล้วและไม่สอนคนที่ยังไม่เกิดจงเห็นว่าพระองค์สอนคนเป็นคือยังมีชีวิตอยู่เช่นพวกเราทั้งหลายสมกับพระพุทธศาสนาเป็นปัจจุบันทันสมัยตลอดกาลขอความสวัสดีมงคลจงมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด